เห็นเรื่องอาหารแต่ละจังหวัดหรือยังคะได้ประกวดแล้วครับยังไม่ดูรายละเอียดไม่หลายจังหวัดเขาก็มองว่าเขาไม่รู้จักแล้วบางจังหวัดมันก็ดูคงจะให้มีการแนะนำสักหน่อยนะถ้าอาหารเรามีสเปคหรือว่าการปรุงแต่งหรือว่าความโดดเด่นอย่างไรก็จะทำให้คนเข้าใจแล้วปัญหาคือมันมีชื่อออกมาแต่หาที่คนรุ่นใหม่เขาไม่รู้เขาจะไปซื้อที่ไหนเขาจะไปชิมที่ไหนอันนั้นดีครับรับฟังไว้เดี๋ยวจะให้เป็นข้อแนะนำ